สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fire IT ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อปทีแมนครับจะมาแนะนำแอป7 Delivery นะครับกับคำถามที่ว่าแอป7 Delivery เนี่ยเสียค่าส่งไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาครับครั้งที่แล้วพี่ก๊อปแนะนำวิธีการเลือกเรียกว่าอาหารไปแล้วก็มีคนคำถามมาว่าเอ๊ะพี่ก๊อปครับในการสั่งเรื่องของ7 Delivery เนี่ยมันมีขั้นต่ำไหมว่าต้องสั่งเท่าไหร่ถึงจะไม่เสียค่าส่งค่าบริการนะครับต้องบอกว่าเดิมเนี่ยค่าส่งค่าบริการเนี่ยก็คือ100บาทนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสั่งเกิน100บาทเนี่ยไม่ต้องเสียค่าบริการนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าที่พี่ก๊อฟรู้มาก็คือไม่เสียค่าส่งแล้วนะก็คือไม่มีขั้นต่ำแล้วแต่พูดแล้วต้องลองครับเพราะว่านี่เข้ามาปี2022แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าในปีใหม่ตอนนี้ต้นปีเนี่ยจะเสียค่าบริการไหมถ้าเราสั่งแค่กาแฟแก้วเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาลองดูพิสูจน์กันเลยว่าตัวแอป7 Delivery นะครับมีค่าส่งไหมนะครับในการสั่งขั้นต่ำอย่างกาแฟแก้วเดียวนะครับก็กดไปที่แอป7 Delivery นะครับแต่ก่อนจะสั่งนะครับต้องรู้ก่อนนะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในระยะที่เขาส่งด้วยนะนี่ครับแอป7 Delivery นะครับพี่ก๊อฟจะสั่งกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับนี่เลยยังไงลองดูนะครับคือพี่ก๊อฟไม่ทันหวังอยู่แล้วนะครับนี่ฮะ40บาทนะครับสั่งเลยนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามีค่าจัดส่งไหมดูซิว่าเอ๊ะมันมีค่าจัดส่งไหมกดไปเลยครับแล้วเราก็มาเลือกชำระผ่านแอปเลยนะครับนี่ฮะไม่มีค่าจัดส่งเลยนะครับค่าบริการจัดส่งไม่มีนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่การจัดส่งเห็นไหมราคาดูได้เลยครับนี่ไหมพี่ก๊อฟอยากให้ดูราคานี่ไม่มีเลยเห็นไหมครับค่าบริการจัดส่งไม่มีเลยก็หมายความว่าวันนี้นะครับใครที่จะสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าต่างๆหรือตัวกาแฟอาหารเครื่องดื่มนะครับไม่มีขั้นต่ำแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ต้องสั่งให้ได้100ก็ต้องอะไรที่ไม่อยากกินก็ต้องสั่งฝืนไปอยากจะกินกาแฟแก้วเดียวเนี่ยมันไม่ได้แต่ณวันนี้นะครับใครที่อยากจะสั่งอาหารเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกไม่มีขั้นต่ำแล้วนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาแหละครับเพราะว่าเดิมเนี่ยสมัยตอนสั่งแรกเนี่ยระยะเวลาเนี่ยเร็วมากประมาณสัก10นาที15นาทีปัจจุบันสัก20-25ก็คือปัจจุบันเนี่ยจากที่พี่ก๊อฟสังเกตก็คือเขารวบรวมออเดอร์แล้วก็มาส่งทีเดียวในหมู่บ้านเดียวกันนะครับเพราะว่ามีการสั่งจำนวนมากอันนี้ก็เลยทำให้ประหยัดในเรื่องค่าจัดส่งนั่นแหละนะครับและนี่ก็คือเป็นคลิปนะครับในการตอบปัญหาข้อสงสัยว่าแอป7 Delivery นะครับมีค่าบริการจัดส่งไหมต้องสั่งขั้นต่ำไหมปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับก็คือต้องบอกว่าคุณสบายใจได้เลยครับว่าสั่งกาแฟสักแก้วนึงช่วงอยากอยู่บ้านอยากดูหนังนะครับอยากจะสั่งกาแฟแก้วเดียวเขาก็ส่งนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ก๊อฟด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอย่าสมมุติเล่าครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fire IT ครับแต่ก็อย่าสั่งต่ำเกินไปนะสงสารเขาหน่อยมันจะ10บาทแล้วให้เขามาส่ง